ท่านผู้ชมที่เคารพเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งสาธารณรัฐลาวเปรูท่านเฉลิมไซกลุ่มมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของลาวเฮาก็ได้ทรงสารสมเสยถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐลาวเปรูพนธานเนื่องในโอกาสวันชาติแห่งสาธารณรัฐลาวเปรูข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติทรงคำสมเสยอันอบอุ่นและพรไซประเสริฐมายังพนธานและพนักงานกระทรวงการต่างประเทศทุกทวนหน้าข้าพเจ้าเสื่อมั่นว่าด้วยความพยายามร่วมกันสายพ่อพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีที่มีมาแต่ยาวนานระหว่างสาธารณรัฐลาวประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐลาวเปรูโดยเฉพาะระหว่าง2กระทรวงการต่างประเทศพวกเขาจะสืบต่อได้หับกันหัดแน่นและเสริมขยายยิ่งขึ้นทั้งในขอบ2ฝ่ายและหลายฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของ2ประเทศพวกเขาก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงในภาคพื้นของพวกเขาและในทั่วโลกด้วยความนับถืออย่างสูงเฉลิมไซกลุ่มมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว